ขอบคุณคุณวรพจน์ครับสวัสดีนะครับวันนี้เรามีเวลา 2:45 ถึง 3:45 นะครับชั่วโมง1ชั่วโมงนะครับก็ของผมเองจะพูดในเรื่องในส่วนของ Industry Overview กับ Group Business นะครับครับในส่วนของ Industry Overview นะครับอันนี้ก็เป็นผลสรุปของปีที่แล้วนะครับในปี09นะครับจะเห็นว่าในส่วนของตัวยอด Production นะครับปี09ปีที่แล้วนะครับยอดผลิตทั้งหมดเราอยู่ที่ประมาณเกือบ1ล้านคันนะฮะเกือบ1ล้านคันโดยที่มียอดขายในประเทศนะครับอยู่ที่ 548,000 คันนะครับโทษทีครับยอดผลิตลดลงมา 28% นะครับเมื่อเทียบปี08ยอดขายในประเทศที่ 548,000 คันก็ลดลงมา 10% นะครับส่วนยอดเอ็กซ์พอร์ตนะครับอยู่ที่ 535,000 คันลดลงมาอยู่ที่ 30% นะฮะซึ่งในยอดของโปรดักชันนะครับก็แบ่งเป็นพิกอัพแบบ PPV นะครับอยู่ที่ 67% นะครับแล้วก็ยอดขายในประเทศเป็นพิกอัพอยู่ที่ 51% นะครับพาสเซนเจอร์คาร์ 43% แล้วก็ยอดส่งออกนะครับพิกอัพ 82% นะครับรถเก๋งอยู่ที่ 18% ครับจากยอดโปรดักชันทั้งหมดที่ลดลงมา 28% นะครับก็จะมีของพิกอัพนะครับพิกอัพลดลงมา 31% นะครับรถเก๋งลดลงมา 28% นะครับก็จะเห็นว่ายอดผลิตทั้งหมดนี้รถเก๋งจะลดน้อยกว่าพิกอัพนะฮะโดยสัดส่วนก็ตามตารางนี้นะครับ Toyota ก็อยู่ที่ 44% 45% นะครับต่อมามาดูของยอดขายในประเทศนะครับยอดขายเป็นในประเทศทั้งหมดมันลดลงมา 10.8% นะครับ 10.8% เป็นพิกอัพสีจางนิดนึงนะฮะพิกอัพลดลงไป 21% นะครับแต่รถเก๋งลดลงไปแค่ 3% นะครับในเรื่องของยอดขายในประเทศครับสัดส่วนก็ประมาณเดิมนี้นะครับในส่วนของยอดเอ็กซ์พอร์ตนะครับเอ็กซ์พอร์ตภาพรวมเราลดลงไปประมาณ 30% นะครับ 30% จะเป็นพิกอัพลดลงไป 28% นะครับแล้วรถเก๋งลดลงไป 41% นะฮะสัดส่วนของแต่ละค่ายก็ตามฉากนี้นะครับครับก็มาดูในปี2009ทั้งปีนะครับก็ตามตัวเลขนะครับเราลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ999,000 คันครับหรือใกล้ล้านคันในปี2010นะครับตัวเลขล่าสุดของทางด้านสภาอุตสาหกรรมนะครับในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับก็ประมาณว่ายอดประกอบรถยนต์ทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 1,400,000 คันนะครับงั้นถ้าเป็น 1,400,000 คันก็ถ้าเทียบกับปี09ก็คือจะโตที่ 40% นะครับโดยที่มียอดขายในประเทศนะครับยอดขายประเทศคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 600,000 คันนะครับยอดเอ็กซ์พอร์ตอยู่ที่ประมาณใกล้ๆ 800,000 นะครับงั้นถ้าเป็นไปตามนี้โทษทีครับกลับนิดนึงถ้าเป็นไปตามนี้ยอดขายในประเทศนะครับจากปีที่แล้ว 535,000 คันนะครับเป็น 600,000 ก็จะโตประมาณ 10% นะครับยอดส่งออกจาก 548,000 คันมาเป็นใกล้ๆ 800,000 ก็ส่งออกจะยอดโตประมาณ 50% นะครับในภาพรวมตัว 40% ยอดในประเทศจะขายในประเทศจะแค่ 10% นะครับแต่ว่าส่งออกจะอยู่ที่ประมาณ 50% ครับอันนี้ก็เป็นรายเดือนให้เห็นนะครับให้เห็นไว้ว่าตั้งแต่แจน08นะครับทั้งปี08รายเดือนแล้วก็09ทั้งปีนะครับแล้วก็มีปี10ปีนี้นะครับเดือนมกราคมให้ด้วยนะครับจุดที่อยากให้สังเกตก็คือว่าในยอดขายสีแดงเป็นส่งออกนะครับสีเขียวเป็นในโดเมสติกนะครับจะเห็นว่าในไตรมาสสุดท้ายนะครับของปี09นะครับจะเห็นว่ามันเริ่มจะใกล้เคียงกับประมาณต้นปี08แล้วนะครับก็ภาพนี้ก็เลยจะแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เรานะครับก็กลับมาอยู่ในสภาวะปกติที่เป็นโกรทตั้งแต่ตอนต้นปี08นะครับครับหน้านี้ขอโทษด้วยนะครับในฉาก2ฉากนี้จะตัวเลขไม่ตรงกับในเอกสารที่แจกไปให้นะครับรบกวนช่วยแก้ไขนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นยอดของในเดือนมกราคมเดือนเดียวนะครับที่เรามีได้ข้อมูลมาล่าสุดนะครับก็ยอดโปรดักชันนะครับจะอยู่ที่เป็นของตัวพิกอัพนะครับ 71,000 คันหรือประมาณ 69% นะครับยอดผลิตที่เป็นผลิตรถเก๋งอยู่ที่ 31% นะครับก็แบ่งเป็นค่ายตามนี้นะครับdomestic นะครับยอดขายในประเทศก็เราขายปิกอัพอยู่ที่ประมาณ 56% นะครับรถเก๋งอยู่ที่ 44% นะครับโดยที่ Toyota นะครับตัวเลขนะครับเป็น 38% นะครับ Mitsubishi 5% นะครับ AAT นะครับ 4%
Isuzu 20% นะครับแล้วก็ Nissan 5% Honda 16% นะครับส่วนยอดเอ็กซ์พอร์ตนะครับในเดือนมกราคมเดียวนะครับก็เราส่งออกที่เป็นรถปิกอัพอยู่ 78% นะครับแล้วรถเก๋งอยู่ 22% ตามแบรนด์ก็เป็น Toyota 40นะครับ Mitsubishi 22นะครับ AT 5 Isuzu 8 Honda 10 Nissan 14นะครับตัวเลขช่วยอัปเดตให้หน่อยนะครับครับจากยอดส่งออกทั้งหมดนะครับก็เราแบ่งเอาไปเป็นโซนนะครับในปี2009นะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของออสเตรเลียนะครับหรือโอเชียเนียนะครับเราก็จะมีส่งไปออสเตรเลียโอเชียเนียค่อนข้างจะโกรทดีนะครับในปีนี้นะครับเดือนหนึ่งก็โกรทก็คือเขาจะเริ่มเติบโตต่อไปอย่างเรื่อยๆนะครับเอเชียก็เช่นเดียวกันนะครับก็ยังโตต่อไปนะ24 27 31นะครับส่วนของ Middle East นะครับ Middle East ก็ตอนนี้เริ่มที่จะกลับมาอยู่ที่ระดับเดิมนะครับประมาณ 21% นะครับของ Central South America หรือยุโรปนะครับก็ค่อนข้างจะตอนนี้เรียกว่านิ่งแล้วนะฮะนิ่งก็คือเริ่มที่จะนิ่งหลังจากที่ลดลงมาแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีก 2-3 ปีที่จะกลับมาในเศรษฐกิจของในทางด้านทวีปของยุโรปนะครับน่าจะกลับมาอาจต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีนะครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนรถส่งออกตอนนี้เราก็จะเน้นไปส่วนในเรื่องของออสเตรเลียกับเอเชียเป็นหลักครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยนะครับปัจจัยในส่วนของที่จะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ในเมืองไทยนะครับก็ถึงทางด้านชิ้นส่วนด้วยนะครับลูกศรที่ชี้ขึ้นนะครับก็เป็นปัจจัยที่จะเป็นบวกนะครับก็เริ่มจากเรื่องของตัวทางด้านภาครัฐบาลนะครับก็ให้การสนับสนุนเรื่องของอินเซนทีฟทางด้านรถที่ประหยัดพลังงานนะครับหรือรถที่เป็นสิ่งที่รักษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็อันต่อไปก็คือเอเชียนะครับก็จะเป็นลีดเดอร์ในการนำอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับในการเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตนะครับและต่อไปก็คือเรื่องของตัวราคาพืชผลการเกษตรนะครับก็จะเป็นปัจจัยบวกทำให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นนะครับก็คาดว่าจะมีการใช้รถยนต์เพิ่มเติมขึ้นนะครับและตัวต่อไปก็เป็นเรื่องของอัฟต้านะครับอัฟต้าที่ทุกท่านทราบกันนะครับว่าก่อน1มกราคมที่ผ่านมานะครับภาษีแท้ทั้งหมดก็เป็น 0% แล้วนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เป็นปัจจัยบวกนะครับก็เรื่องของอีโคคาร์นะครับอีโคคาร์ที่นิสสันนะครับก็จะเริ่มลอนช์อีโคคาร์เป็นเจ้าแรกนะครับก็จะในประมาณปลายเดือนนี้นะครับในงานมอเตอร์โชว์ก็ทุกท่านคงจะได้เห็นนะฮะส่วนปัจจัยที่คิดว่าน่าจะเป็นทางด้านลบนะครับก็เริ่มจากเรื่องของตัวรีคอร์ของรถ Toyota หรือ Honda ที่อยู่ในอเมริกาหรือยุโรปนะครับซึ่งตัวนี้ก็อาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับแต่เท่าที่เราดูนะครับอุตสาหกรรมรถยนต์ในเมืองไทยนะครับรถ Toyota หรือ Honda ที่ใช้อยู่นะครับโดยเฉพาะ Toyota ก็เขาบอกว่าการออกแบบเป็นคนละประเภทกันนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ชิ้นส่วนก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็จะไม่มีผลในเรื่องของ Toyota นะครับของ Honda เองก็คงจะมีเล็กน้อยเองนะครับอุตสาหกรรมรถยนต์ในเรื่องของดีคอเราคิดว่าตอนนี้ไม่มีผลกระทบนะครับแล้วก็จากการสอบถามที่เรียกว่าศูนย์รีคอร์ของ Toyota Honda เองก็มีผู้แล้วแหละสงสัยก็สอบถามมาไม่กี่รายเท่านั้นเองนะฮะปัจจัยตัวต่อไปที่ก็เป็นที่พวกเราเองก็เฝ้ารอดูนะครับเรื่องของทางด้านการเมืองนะครับว่าจะมีผลต่อไปยาวนานแค่ไหนนะครับแล้วก็สิ่งก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของมาตรพุทธนะครับเรื่องของตัวทางด้านมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือทางด้านเกี่ยวกับทางด้านสุขลักษณะของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ข้างเคียงนะครับก็จะอาจจะเป็นปัจจัยลบตามมาแล้วก็เรื่องของตัวออยล์ไพรซ์นะครับก็จะทำให้รถเล็กก็น่าจะมีมาร์เก็ตที่โตยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของเพลเยอร์ทางด้านไชน่ากับอินเดียนะครับก็จะมีบทบาทมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าสเกลในการผลิตรถยนต์ของจีนกับอินเดียก็จะเพิ่มขึ้นตามเศรษฐกิจที่เขาเติบโตครับในส่วนหน้านี้ก็จะมาดูถึงเรื่องของผู้ผลิตรถยนต์นะครับในค่ายของญี่ปุ่นนะครับว่าเขายังมองยังไงอยู่นะครับในข้อแรกก็คือเรื่องของเบสฐานรถ1ตันปิกอัพนะครับก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับที่ยังเป็นฐานปิกอัพที่ยังอยู่ในเมืองไทยต่อนะครับแล้วก็เรื่องของที่จะเน้นในเรื่องของคอมแพคคาร์นะครับก็เรื่องของอีโคคาร์นะครับก็ถ้าตามที่ยื่นเสนอ BOI นะครับก็ในปีนะฮะภายในปีที่5นะครับก็จะต้องแต่ละเจ้าต้องผลิตไม่ต่ำกว่า100,000คันนะครับพันรวมทั้งหมดอยู่ประมาณ6รายก็จะอยู่ที่ประมาณ 578,000 คันนะครับ
ตัวที่นิสสันก็จะ